กนาฏกรรมบ้านฮิวสตันอีกครั้งลูกบุญธรรมวิทนี่เสพยาเกินขนาดเสียชีวิตนิกกอร์ดอนลูกเลี้ยงของวินนี่ฮูสตันได้เสียชีวิตจากการใช้เฮโรอีนเกินขนาดหลังชีวิตของเขาต้องกลายเป็นจำเลยของสังคมว่ามีส่วนให้บ็อบบี้คริสติน่าลูกสาวแท้ๆของวินนี่ฮูสตันเสียชีวิตนิกกอร์ดอนเป็นเด็กที่วินนี่ฮูสตันเลี้ยงเอาไว้เหมือนลูกครับแม้จะไม่ได้เป็นบุตรบุญธรรมตามกฎหมายแต่ก็ใช้ชีวิตในบ้านของวินนี่ฮูสตันมาโดยตลอดครับแต่หลังจากวินนี่ฮูสตันเสียชีวิตไปได้ไม่กี่เดือนเขากลับเปิดตัวว่าคบกับบ็อบบี้คริสติน่าบราวน์ลูกสาวแท้ๆของวินนี่ฮูสตันและน้องสาวบุญธรรมของตัวเองอย่างเปิดเผยครับซึ่งเรื่องราวความสัมพันธ์ของทั้งคู่กระทั่งน้าอย่างแพทฮิวสตันยังเคยเปรยออกมาว่าเด็กทั้งสองคนนี้แทบจะแยกออกจากกันไม่ได้ทั้งคู่รู้สึกเหมือนกับว่ากำลังต่อสู้กับโลกตามลำพังสองคนซึ่งฉันเองก็ไม่ได้อยากให้เป็นแบบนั้นเลยซึ่งต่อมาประเด็นนี้ก็กลายเป็นข่าวคึกโครมครับเพราะบ็อบบี้คริสติน่าเสียชีวิตอย่างช็อกโลกตัวนิกกอร์ดอนเองจึงกลายเป็นจำเลยสังคมไปโดยปริยายครับว่าเขามีส่วนไม่ว่าจะทางอ้อมหรือว่าทางตรงที่ทำให้คู่มั่นอดีตน้องสาวของตัวเองเสียชีวิตโดยในเดือนมิถุนายนปี2015นะครับบ็อบบี้บราวน์พ่อของบ็อบบี้คริสติน่าและอดีตสามีของวินนี่ฮิวสตันได้ตัดสินใจยื่นฟ้องนิกกอร์ดอนในข้อหาว่ามีส่วนทำให้ลูกสาวของเขาเสียชีวิตครับด้วยการให้ยาเสพติดร้ายแรงให้กับเธอเสพจนเป็นผลทำให้เธอหมดสติจมน้ำในอ่างอาบน้ำและผลก็คือพฤศจิกายนปี2016ศาลจึงสั่งให้กอร์ดอนจ่ายค่าเสียหายให้กับกองมรดกของบ็อบบี้คริสติน่าถึง36ล้านเหรียญสหรัฐครับโดยสื่ออย่าง The Hollywood Reporter รายงานว่าศาลตัดสินไปในทิศทางนี้เพราะนิกกอร์ดอนมักจะผิดนัดศาลอยู่เป็นประจำครับจนล่าสุดครับโศกนาฏกรรมของบ้านวินนี่ฮิวสตันก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีข่าวว่านิกกอร์ดอนเสียชีวิตด้วยวัย30ปีครับในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาด้วยสาเหตุการใช้สารเสพติดอย่างเฮโรอีนเกินขนาดโดยที่แม่แท้ๆของนิกกอร์ดอนเองออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเธอกลัวมาตลอดว่ายาเสพติดจะฆ่าเขาเธอได้แต่บอกลูกเพราะตัวเองทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้แล้วและตัวเธอเองรู้ดีว่าคงไม่มีอะไรหรือไม่มีใครที่จะช่วยลูกของเธอจากยาเสพติดได้เลย